ตบเท้าพรึบคณะรัฐมนตรีตั้งข้าราชการการเมืองหลานสุริยะลูกชัดเตาปูนทายาทนักการเมืองการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 14:33 น.ตบเท้าพรึบคณะรัฐมนตรีตั้งข้าราชการการเมืองหลานสุริยะลูกชัดเตาปูนทายาทนักการเมืองดังเมื่อวันที่15ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอได้แก่ 1. นายพงศ์กวินจึงรุ่งเรืองกิจเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 2. นายสรวุฒิเนื่องจำนงเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 3. นายทวีศักดิ์อนัคพันธ์เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของนางมณพรเจริญศรี 4. นายมนตรีเจริญถาวรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของนายสุรพงษ์ปิยโชติ 5. นางสาวณภัทรากมลรักษาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของนายสุรพงษ์ปิยโชติคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบแต่งตั้งตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอได้แก่นายวิชัยชัยมงคลเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมเห็นชอบแต่งตั้งนายสมบูรณ์ม่วงกล่ำเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายกูเฮงยาวอซันเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งนายวิเชียรสุขสร้อยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.เสนอดังนี้นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์จินตโสพลเป็นเลขานุการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนางสาวจิราพรสินธุไพรนางสาวพลอยธนิกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงวัฒนธรรมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีของกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลตามที่สำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอดังนี้ 1. นายชื่นชอบคงอุดมเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค 2. นายสยามบางกุลธรรมประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 3. นายโรจน์พิสารอินทรักตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเอ็มบัปเป้ปัดลือถูกสอบคดีข่มขืนที่สวีเดนเตรียมฟ้องกลับคนปล่อยข่าวกีฬาวันที่15ตุลาคม2567 14:48 น.ทีมงานและครอบครัวคิลิยันเอ็มบัปเป้แนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสและเรอัลมาดริดออกมาปฏิเสธกล่าวหาที่ว่าดาวเตะรายนี้โดนสอบในคดีข่มขืนที่สวีเดนรวมถึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนหน้านี้อัฟตันบลาเดตและเอ็กซ์เพรสเซนสองสื่อสวีเดนรายงานว่าเอ็มบัปเป้ซึ่งไม่มีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสลุยศึกยูฟ่าเนชั่นลีกชุดนี้เดินทางไปพักผ่อนที่กรุงสต็อกโฮล์มพร้อมกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งก่อนมีการไปเที่ยวไนท์คลับแล้วเดินทางออกจากประเทศในวันที่11ตุลาคม
ถึงกระนั้นวันต่อมามีคนแจ้งความว่าถูกแข้งดังวัย25ปีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งกับสื่อว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ต้องสงสัยเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ในระดับใดโดยสื่อลงภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปยังโรงแรมซึ่งเอ็มบัปเป้พักก่อนหน้านั้นซ็อกเกอร์ฟุตบอลลาลิก้าเรียลมาดริดวีบีญาเรอัลซันติอาโกเบอร์นาเบอร์มาดริดสเปนออกโทเบอร์5/2024เรียลมาดริดกูเลียนเอ็มบัปเป้รีแอครอยเตอร์ซูซาน่าวีราทว่าล่าสุดทีมงานและครอบครัวเอ็มบัปเป้ให้สัมภาษณ์ผ่าน AFP ว่าข่าวลือที่กระจายออกไปไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและเป็นการจงใจออกข่าวโจมตีที่ยอมรับไม่ได้นอกจากนั้นเพื่อป้องกันภาพลักษณ์ของเอ็มบัปเป้ทีมงานจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเปิดเผยความจริงว่าใครที่อยู่เบื้องหลังการกล่าวหาและคุกคามดังกล่าวขณะที่เอ็มบัปเป้ก็โพสต์ยืนยันผ่าน X ว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงด้วยทั้งนี้มีการเชื่อมโยงว่าข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาอาจจะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของเอ็มบัปเป้ระหว่างที่เจ้าตัวมีเรื่องฟ้องร้องกรณีค้างจ่ายค่าเหนื่อยจำนวน55ล้านยูโรราว 1.99 พันล้านบาทกับปารีสแซงแชทแมงอดีตต้นสังกัดเก่าซึ่งจะเริ่มไต่สวนกันวันที่15ตุลาคมอนุสรยันเพื่อไทยไม่นิ่งนอนใจปมพิสารเชื่อส.ส.นำถกที่ประชุมพรรคพรุ่งนี้การเมืองวันที่14ตุลาคม2567 15:56 น.อนุสรยังนักเรียนแพทย์ทหารไม่นิ่งนอนใจปมพิสารเชื่อส.ส.นำถกที่ประชุมพรรคพรุ่งนี้กลางข้อกฎหมายขับพ้นพรรคเมื่อวันที่14ตุลาคมนายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีส.ส.พรรคเพื่อไทยหลายคนเห็นด้วยกับการขับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อออกจากพรรคก่อนคดีตากใบจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมพรรควันที่15ตุลาคมหรือไม่ว่าส.ส.ทุกคนเป็นตัวแทนประชาชนหากเรื่องใดกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ต้องหยิบยกมาหารือกันตนเชื่อว่าจะมีส.ส.สะท้อนวิธีคิดเช่นนั้นนายอนุสรกล่าวว่าขณะนี้ผลงานของรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาอะไรคะแนนนิยมและความเชื่อมั่นยังดีมีเพียงเรื่องดังกล่าวที่ส.ส.ยังไม่สบายใจเพราะฉะนั้นทุกเสียงที่สะท้อนมาคือเสียงของประชาชนจึงเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะพิจารณาในประเด็นนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีใครนิ่งนอนใจนายอนุสรกล่าวว่าหากพลเอกพิสารพ้นจากส.ส.บัญชีรายชื่อก็สามารถเลื่อนลำดับถัดไปขึ้นมาได้อยู่แล้วแต่หากพลเอกพิสารกลับมาหลังจากคดีหมดอายุความเชื่อว่าสังคมจะเกิดความกังขาและส.ส.พรรคเพื่อไทยคงต้องให้พลเอกพิสารแสดงความรับผิดชอบนายอนุสรยังกล่าวอีกว่ากรณีส.ส.ถูกขับพ้นพรรคการเมืองต้องเป็นไปตามมาตรา101(9) ของพ.ร.ป.พรรคการเมืองซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องเป็นไปตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3/4ของที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคกับส.ส.ที่สังกัดพรรคนั้นหากส.ส.คนที่ถูกขับพ้นพรรค
ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคอื่นภายใน30วันนับแต่วันที่พรรคมีมติขับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.นับแต่วันที่พ้น